สวัสดีครับเทนโนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับสาวๆทุกคนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการปฏิบัติให้แฟนเรารักเราหลงเรามากกว่าเดิมแล้วก็ติดใจในฝีมือของเราเป็นการใช้มือล้วนๆนะครับวันนี้นะฮะในหัวข้อที่ชื่อว่านวดปลุกอารมณ์คึกคักนะครับอันนี้ดึงมาจากคอร์สออนไลน์ขายดีสุดฮิตที่สุดของผมคือคอร์สเบสแอดวานซ์นะครับในคอร์สนั้นจะมี2บทเรียนที่ว่าด้วยเรื่องของการนวดนะครับมีนวดบำบัดคลายเครียดกับอีกอันนึงคือการนวดปลุกอารมณ์แล้วผมก็ดึงท่าเด็ดไม้ตายมาฝากสาวๆของผม 2-3 ท่านะฮะอยากเรียนรู้แบบละเอียดเดี๋ยวไปดูในคอร์สแต่อันนี้ผมเอามาเรียกน้ำย่อยเกินๆก่อนอื่นเนี่ยเวลาที่สาวๆอยากจะเอาใจแฟนหรืออยากทำให้ผู้ชายรู้สึกดีโดยเฉพาะถ้าใครมีแฟนที่แบบเฮ้ยทำงานเครียดทำงานหนักหรือแบบแฟนที่ค่อนข้างจะสวนิดนึงอายุ40 50 60 70ไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะผู้ชายนะทุกคนเลยนะผมว่านะแทบทุกคนเลยพออายุเริ่มมากขึ้นน่ะจะเริ่มเมื่อยง่ายล้าง่ายปวดขาปวดแขนปวดไหล่อะไรเงี้ยนะฮะยิ่งคนทำงานออฟฟิศหรือนั่งหน้าคอมหรือใช้โทรศัพท์มือถือทั้งวันหรือขับรถอะไรเงี้ยนะฮะมักจะมีปัญหาปวดแถวๆนี้นะฮะบริเวณบ่าไหล่แล้วก็หลังเอวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดเอวนะฮะผมไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้ผม40กว่าแล้วผมเริ่มมีแล้วอาการปวดหลังปวดเอวอะไรเงี้ยนะฮะถ้าผู้หญิงนวดเป็นจับเป็นกดถูกจุดเนี่ยมันจะทำให้ผู้ชายรู้สึกดีและมีความสุขอ่ะแต่ทีเนี้ยไอ้กดถูกจุดเนี่ยมันมีบางจุดที่กดแล้วมันกระตุ้นอารมณ์นะฮะอันแรกเลยนะครับอันนี้ง่ายที่สุดเป็นจุดที่ไวต่อสัมผัสที่สุดไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้นะฮะคือบริเวณนี้นี่เขาเรียกว่าต้นขาด้านบนนะครับต้นขาด้านบนส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับขอบพับขอบลอยขอบกางเกงในสามเหลี่ยมคุณนึกออกไหมนะฮะแล้วก็ไอ้ต้นขาบริเวณเนื้ออ่อนๆตรงเนี้ยนะครับทั้งของผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับมันเป็นจุดที่ตื่นเต้นง่ายตื่นตระหนกง่ายนะฮะไวต่อการสัมผัสนะครับไม่ต้องถึงขนาดนวดหรอกบางทีแค่คุณลูบไปเนี่ยเอามือลูบแถวๆบริเวณเนี้ยนะฮะเนื้อใต้ขอบกางเกงในนะฮะแค่ลูบๆผู้ชายบางคนที่สุขภาพแข็งแรงสมรรถนะทางเพศดีเนี่ยแค่บางทีคุณลูบๆเขาก็ตึงน้องเคตื่นตัวตกใจตื่นขึ้นมาแล้วนะฮะแต่เคล็ดลับของผมนะครับให้ใช้เริ่มต้นจากการนวดก่อนเวลานวดเนี่ยมันจะทำใหเกิดความตื่นเต้นมากกว่าแล้วมันดูว่าเหมือนเราไม่ได้ลุกล้ำโดยตรงเรามีแบบว่ามีการเลี่ยงน้ำย่อยจากการนวดนะครับอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างถ้าสมมุติแฟนคุณกลับมาเหนื่อยๆนั่งอยู่ที่โซฟาอย่างนี้นะครับคุณเข้ามาทักทายเขาเสร็จเอาน้ำเย็นมาให้กินอะไรเสร็จก็แบบตัวเองเหนื่อยไหมวันนี้เดี๋ยวนวดให้นะครับคุณก็อาจจะเดินเข้ามาข้างหน้าเขานะครับแล้วก็เอามือสองมือคุณเนี้ยวางบนหน้าขาเขานะฮะเนี่ยวางลงไปอย่างเงี้ยนะครับผมนั่งสมมติผมเป็นแฟนคุณใช่ไหมคุณเดินเข้ามาคุณก็หันหน้าแล้ววางมือลงไปลงไปที่ขาเขามันก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะฮะพอวางมาปุ๊บตรงบริเวณหัวเข่าคุณก็ค่อยๆกดน้ำหนักลงตรงอุ้งมือนะฮะอุ้งมือสองข้างนี้นะครับกดนะฮะไล่จากหัวเข่าเลยนะครับทีละข้างคุณก็กดไล่เข้ามาไล่ใช้ตรงอุ้งมือนะฮะอุ้งมือหมีเนี่ยนะฮะอุ้งมือหมีน้อยนะฮะกดไล่เข้ามากดเนี่ยเดี๋ยวพอยิ่งพอคุณกดสูงกดสูงแฟนคุณจะเริ่มรู้สึกสบายแล้วถ้าเขานั่งเก่งนี้คุณผลักให้เขานอนพิงโซฟาไปนะฮะแล้วคุณกดไล่กดจนกระทั่งมาถึงจุดที่ผมบอกไอ้จุดเซนซิทีฟเนี่ยนะฮะให้คุณเนิบขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะกดลงน้ำหนักหน่อยนะครับขึ้นมาลงน้ำหนักไล่มาเรื่อยๆในลักษณะนี้นะฮะกดไล่พอมาถึงไอ้ตรงจุดเซนซิทีฟเนี่ยให้คุณแช่มือลงไปนะฮะแช่มือลงไปนะครับระหว่างที่แช่มือลงไปเนี้ยนะครับกดอุ้งมือแช่ลงไปเสร็จคุณคลึงเบาๆคลึงเบาๆตรงบริเวณนี้นะฮะคลึงกดแล้วคลึงแล้วคุณคิดสภาพนะครับผู้ชายนั่งอยู่อย่างนี้แล้วคุณโน้มตัวลงมาอยู่ข้างหน้าแล้วพอคุณกดใกล้เข้ามาหน้าคุณก็จะใกล้เข้ามาที่หน้าเขานะฮะแนะนำให้อาบน้ำใหม่ๆนะให้ตัวมีกลิ่นหอมอ่อนๆของแชมพูกลิ่นหอมอ่อนๆของครีมอาบน้ำที่ผู้ชายของคุณชอบเนี่ยนะครับไม่ต้องไปฉีดน้ำหอมฟุ้งนะไอ้กลิ่นแชมพูกลิ่นครีมอาบน้ำที่ผู้ชายชอบเนี่ยนะฮะคุณก็อาบน้ำมาใหม่ๆตัวหอมๆแล้วพอคุณนวดเข้ามาใกล้จนถึงบริเวณจุดเนี้ยมันก็จะหน้ามันก็จะใกล้กันละผู้ชายเขาก็จะรู้สึกเคิบเคิมนะฮะแล้วพอคุณมาคึงตรงบริเวณเนี้ยขณะที่คุณยืนก้มอยู่เนี้ยแล้วคุณคึงใช้อุ้งมือคึงเนี้ยรับรองเลยนะฮะต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเพียแค่ไหนนะครับน้องเคเขาก็จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาโดยที่คุณไม่ต้องไปโดนน้องเคเลยนะฮะแค่นวดที่บริเวณต้นขาแล้วก็คลึงเบาๆให้ถูก
ลักษณะนะฮะอย่าลืมนะครับใช้ตรงอุ้งมือหมีเนี่ยนะฮะอุ้งมือหมีนะครับคึงนะฮะสุดท้ายนะก่อนที่จะถอนตัวออกมานะฮะสมมุติถ้าเขายังไม่จูบปากคุณหรือคุณยังไม่จูบปากเขาเนี่ยฮะคุณอาจจะทำอีกรอบนึงก็ได้รอบแรกคึงใช่ไหมรอบสองพอตายไปเสร็จแล้วกดค้างไว้นะครับแล้วก็ไปกระซิบคุยเล่นอะไรกับเขาที่หูก็ได้หยอกเย้านะฮะมันก็จะเป็นการสร้างความสุขอย่างหนึ่งจากการปฏิบัติแถมมันยังต่อยอดให้เกิดการตื่นตัวเกิดอารมณ์ทางเพศได้ด้วยนะฮะการนวดเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างผมถึงอยากจะเอามาสอนเอามาแนะนำให้สาวๆผมของผมเนี่ยเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตคู่ในชีวิตรักนะครับอ่ะอันนี้เป็นจุดแรกนะครับอีกจุดนึงอันนี้แนะนำให้ทำตอนที่เวลาเขานอนอยู่เขานอนหงายบนเตียงนะฮะอีกจุดนึงที่ผู้ชายจะเซนซิทีฟมากๆคือเขาเรียกว่าหัวหนาวภาษาทางการศึกษาเขาจะเรียกว่าบริเวณหัวหนาวคือบริเวณที่อยู่ระหว่างใต้สะดือกับตรงโคนของน้องเคนะฮะเป็นสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าเนี่ยนะฮะตรงใต้สะดือเนี่ยนะฮะแถวๆนั้นน่ะถ้าสมมติคุณมีโอกาสได้ใช้น้ำมันนวดให้เขานะฮะเวลานวดเนี่ยลองนวดวนๆรอบสะดือดูนะครับลักษณะเหมือนคุณนวดเหมือนโกยเนื้อโกยเนื้อถ้าใครมีพุงยิ่งมันเลยนะฮะผู้ชายคนไหนพุงนุ่มๆมีพุงเนี่ยเวลาคุณนวดแบบโกยเนื้อรอบสะดือเขาเนี่ยมันจะรู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นแล้วถ้าทำในน้ำหนักมือที่ดีนะนวดโกยคุณเข้าใจไหมเนี่ยผมทำมืออย่างเงี้ยเหมือนโกยเข้าหาตัวโกยวนเป็นวงกลมนะฮะโกยเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้าแม้แต่คนที่มีซิกแพคก็ตามท้องแข็งเป็นกล้ามเป็นซิกแพคคุณก็สามารถโกยได้โกยกอบโกยฮะใช้มือกอบโกยเนื้อเขาเนี่ยโกยเป็นวงกลมรอบสะดือวนไปสัก 2-3 รอบนะฮะผมบอกเลยเดี๋ยวน้องเคเขาจะปึงปังตื่นตัวขึ้นมาได้เหมือนกันนะฮะอ่ะเอามาฝากแค่2เคล็ดลับพอนะครับใครอยากเรียนรู้มากกว่านั้นว่ามีจุดไหนบ้างที่ทำให้น้องเคตื่นตัวทำให้ผู้ชายสบายตัวทำให้ผู้ชายตื่นเต้นและเกิดอารมณ์มากๆเนี่ยนะฮะไปเรียนรู้ได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Bed Advance นะครับคอร์สนี้อย่างที่ผมบอกนอกจากเรื่องการนวดแล้วยังมีเรื่องการอาบน้ำมีเรื่องการใช้ปากมีเรื่องการท่าอยู่บนท่ายากต่างๆเทคนิคการลุกการลับในเรื่องความสัมพันธ์บนเตียงเนี่ยมีอย่างจุใจนะฮะสาวๆคนไหนอยากเก่งอยากเป็นที่รักอยากมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้สร้างความสุขให้ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะครับสอบถามมาได้ที่ไลน์ด้านล่างนี้นะครับ @tenowick นะครับหรือถ้าดูอยู่ใน Facebook ลงไปที่คอมเมนต์แรกจะมีลิงก์เข้าไปสู่ไลน์ของผมสามารถพูดคุยสอบถามเรื่องคอร์สออนไลน์หรือปรึกษาปัญหาทางเพศได้ทุกวันนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้หวังว่าทุกคนจะได้ท่าไม้ตายท่าใหม่ไปปลุกนะฮะแฟนของคุณหรือคนรักของคุณให้ตื่นตัวและตื่นเต้นในกิจกรรมรักข่าวหน้านะครับแล้วเจอกันครับติดใจหลงไหลไปไหนไม่รอดต้องกลับมาหาคุณที่บ้านเป็นประจำนะครับรวมไปถึงเทคนิคการนวดปลุกอารมณ์อันนี้ผมได้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับว่านวดยังไงให้ผู้ชายสยิวจับตรงไหนกดตรงไหนบีบตรงไหนหรือถูไถตรงไหนที่จะให้ผู้ชายเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ในคอร์ส Bed Advance นะครับที่จะทำให้สาวๆเป็นสาวฮอตอย่างครบวงจรเป็นสาวฮอตแบบเพอร์เฟกต์ที่ผู้ชายคนไหนก็ตามได้มาเจอคุณจะหลงไหลในฝีมือลีลาและเสน่ห์ของคุณทำให้เขาเกิดความเสน่หาในตัวคุณแบบที่ว่ายังไงก็ต้องกลับมาหาคุณทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันครับ